สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอร์นะคะผ่านมาอยู่ในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่40ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2023นั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะแอร์ก็จะพาทุกคนไปดูกันว่าบูธวันเวิลด์ของเรายิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วก็จะมีอะไรใหม่ๆเด็ดๆปังๆบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะและแน่นอนค่ะบูธของเราในปีนี้ก็มีรถมากมายที่นำมาจัดแสดงเลยมีทั้งเพรียวอิเล็กทริกแล้วก็ปลั๊กอินไฮบริดนั่นเองซึ่งวอลโว่นะคะจะเป็นแบรนด์ที่มีแต่รถไฟฟ้า 100% ภายในปี2025นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้นำน้อง EX 30กลับมาโชว์ให้ทุกคนได้สัมผัสกันอีกรอบในงาน Motor Expo รอบที่แล้วว่างานเปิดตัว EX 30 3วันเองเนาะที่ได้สัมผัสกันรอบนี้นะคะเราจัดให้ทุกคนแบบเต็มๆเลยค่ะที่เราจะได้สัมผัสตัว EX 30กันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11ธันวาคม2566ยาวๆกันไปเลยค่ะและสำหรับใครนะคะที่เข้ามาดูรถวอลโว่เกิดสงสัยว่าราคาในแต่ละรุ่นมีราคาเท่าไหร่บ้างมีโปรโมชั่นอะไรยังไงบ้างในปีนี้นะคะที่บูธวอลโว่นะคะจะมีพี่ๆที่ปรึกษาหรือพี่เซลล์นั่นเองคอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้รถนะคะและถ้าใครนะคะอยากจะเข้ามาทดลองนั่งนะคะแอร์ก็ขอเรียนเชิญเลยนะบูธวอลโว่ค่ะ A08 นะคะว่าถ้าใครนะคะอยากจะนั่งชิลๆนั่งชิมกาแฟชมรถวอลโว่นะคะที่บูธวอลโว่ก็มีวอลโว่คาเฟ่เปิดให้บริการเช่นกันค่ะขนมแล้วก็เครื่องดื่มรสชาตินี้เป็นรสชาติเดียวกันกับที่วอลโว่สตูดิโอแบงคอกที่ไอคอนสยามซึ่งมันอร่อยมากเลยค่ะคุณค่ะและนี่เลยค่ะทุกคนโกโก้สูตรหวานน้อยที่แอร์ชอบอร่อยมากเลยนะมาตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะน่าสนใจมากโซนภายในของบูธโซนนี้นะคะถ้าใครที่อยากจะจับวัสดุภายในของตัวรถก็สามารถมาจับมาสัมผัสกันได้ที่โซนนี้เลยนะคะโซนอินทีเรียกับเอ็กซ์ทีเรียค่ะและก็จะมีพี่ๆพนักงานคอยให้คำปรึกษาอยู่เช่นกันค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะทดลองขับวอลโว่นะคะวอลโว่ก็เปิดให้ลงทะเบียนทดสอบรถอยู่นะคะสามารถมาลงทะเบียนทดสอบกันได้เลยจากบูธวอลโว่หลักแล้วนะคะวอลโว่ก็ยังมีบูธโวลโว่ซีเล็กให้ทุกคนได้เลือกสรรอีกด้วยค่ะซึ่งภายในบูธก็จะมีทั้งรถผู้บริหารไมน้อยรถทดลองขับรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วซึ่งทุกคันเป็นรถสภาพดีเยี่ยมค่ะทุกคนผ่านการตรวจสอบมาตรฐานทางวอลโว่มาแล้วด้วยนะคะมาร่วมสัมผัสประสบการณ์กับ Volvo ได้ที่บูธ Volvo A08 และบูธ Volvo Select B11 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11ธันวาคม2566ที่อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีนะคะมาดูกันเยอะๆนะคะ